นี่คือด้านนอกปราสาทเป็นบารายนะคะณปราสาทตาเมืองธมท่านผู้ชมจะเห็นว่าหินเรียงรายกันอยู่ได้อย่างมากมายนี่คือด้านหน้าของปราสาทนะคะเราจะเห็นแท่นนะคะซ้ายขวานี่จะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมนะคะเป็นที่ตั้งอยู่ณที่เดิมจุดเดิมนะคะไม่มีการรื้อถอนไปที่ใดเราจะเห็นถึงบริบทขององค์ปราสาทเมื่อเราก้าวเข้าไปแล้วนะคะเราจะเห็นที่ตั้งของฐานเสวลึงนะคะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะถือว่าเป็นปราสาทขนาดใหญ่นะคะที่มีการวางรูปแปลงแผนผังได้อย่างสวยสดงดงาม และมีประตูซ้ายขวานะคะมีประตูซ้ายขวานี่จะเป็นในลักษณะของฐานเสวลึงคะนะคะแล้วก็ จะเป็นฐานรูปเคารพ นั่นเองนะคะเมื่อเราก้าวเข้ามานะคะเราจะเห็นโคนนทินะคะที่นั่งหมอบอยู่ที่นี่นะคะซึ่งโคนนทินี้ได้ตั้งอยู่ที่นี่มานับพันปีแล้วนั่นเองนะคะเนาะค่ะนี่นะคะเป็นจุดเดียวนะคะที่เราได้มองเห็นภาพบรรยากาศว่าที่นี่ยังมีลักษณะที่เป็นออริจินอลิตี้แล้วเราเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นความสวยสดงดงามของสถานที่นะคะต่างๆนี่จะเป็นประตูซ้ายขวาที่เป็นประตูโปร่งจริงๆแล้วก็จุดนี้เองนะที่มีการยิงปืนประทะกันนะคะระหว่างประเทศนะคะที่เราได้เห็นในข่าวกันนะคะก็เกิดการแตกปรักพังกันอย่างมากมายเมื่อเราเดินเข้ามานะคะเราจะเห็นฐานเสวลึงนะคะขนาดใหญ่นะฮะถือว่าเป็นฐานเสวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและถือว่าเป็นฐานเสวลึงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะหรือว่าเป็นองค์เสวลึงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นเองนะคะประกอบด้านซ้ายขวานะฮะจะมีใบสีวางสีทิศเพื่อเป็นการสักการะบูชาในองค์พระเสวลึงนะคะก็จะมีงานประจำปีดังนั้นฐานเสวลึงที่นี่นะคะ เคยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มีประตูเปิดทั้ง4ด้านนะคะมีประตูเปิดทั้ง4ด้าน